กลับมาในช่วงสุดท้ายนะครับของรายการพระเครื่องเมืองสยามครับช่วงนี้เรายังคงอยู่กันที่ศูนย์พระเครื่องสุขอนันต์ปาร์คนะครับในช่วงเยี่ยมชมชมรมพระแน่นอนนะครับเราจะมีร้านที่น่าสนใจมาแนะนำให้คุณผู้ชมได้รู้จักและตอนนี้เรามาอยู่ที่ร้านข้าวก้นบาทนะครับโดยคุณเอสายชนครับสวัสดีครับพี่เอครับสวัสดีครับนะฮะชื่อร้านสะดุดหูมากฟังครั้งเดียวจำได้เลยนะฮะครับข้าวก้นบาทมีที่มาไงครับพี่ที่มาก็คือมันเป็นเกี่ยวกับการออมเงินเพื่อที่จะเอาเงินส่วนหนึ่งเนี่ยไปบริจาคให้กับทางวัดที่เป็นสายของลูกศิษย์ของพ่อฤาษีลิงนำที่อยู่ที่สระบุรีครับก็คือเป็นวัดในสายครับเป็นวัดเขาวงถ้ำนาลายครับผมครับเงินส่วนนี้ก็คือผมก็คือจะหยอดเศษเงินทุกวันแล้วเงินส่วนนี้พอได้เต็มบาทจะเป็นบาทลูกเล็กๆครับก็ไปบริจาคเพื่อเงินส่วนนี้จะบริจาคเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายภายในวัดโดยเฉพาะค่าอาหารครับผมผู้ที่มาปฏิบัติธรรมภายในวัดก็เลยเอามาตั้งเป็นชื่อร้านหรือว่าทางวัดจะไปหาน้ำค่าไฟอะไรก็แล้วแต่ครับผมโอ้ดีจังเลยครับทำไมถึงไม่มีแนวคิดอยากจะทำตรงนี้คือจริงๆแล้วทางวัดเนี่ยก็คือเขามีอยู่แล้วแล้วผมก็คือเข้าร่วมลงโครงการคือสืบทอดมาจากสายของหลวงพ่อที่ทำอยู่ครับก็คือช่วยกันทำนั่นแหละใช่นะฮะคือที่บางทีมีอยู่แล้วเนี่ยเราอาจจะคิดว่าพอแต่พอหรือเปล่าเราไม่รู้แต่เราได้ทำบุญแล้วเอาไปมอบให้มันเป็นความสุขทางใจครับผมนะฮะได้มีส่วนร่วมและอย่างนี้ก็คือรายได้ส่วนใหญ่ก็จะมาจากลูกค้าด้วยถูกไหมใช่ที่แบบมาเช่าบูชาใช่ครับอย่างนี้ลูกค้าก็ได้ร่วมทำบุญไปด้วยใช่ครับโดยไม่รู้ตัวใช่ครับนะฮะโอ้ดีจังเลยนะฮะครับผมทำมานานยังครับพี่ตรงนี้ผมก็ทำมาตั้งแต่สมัยผมยังไม่ได้มาเล่นพระโดยตรงนะก็คือสมัยตั้งแต่ทำงานครับสมัยก่อนทำงานบริษัทครับก็คือทำมาจนเราว่าเรามีกำลังที่สามารถจะทำเพิ่มได้เราก็เอารายได้ส่วนนี้ส่วนหนึ่งก็คือจุนเจือในส่วนของศาสนาครับเพราะว่าเรารายได้มาจากส่วนของตรงนี้ด้วยนะครับและเห็นพี่เอบอกว่าก่อนหน้านี้ยังไม่ได้ทำตรงนี้ทำงานบริษัทใช่ครับแล้วเป็นไงมาไงถึงมาเปิดศูนย์พักเครื่องได้เป็นเพราะอะไรก็คือเรื่องด้วยบริษัทก็คือมันมีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างครับแล้วก็ด้วยความที่เราก็คือสนใจทางด้านพระครับแล้วก็คือศรัทธาแล้วก็สะสมพอสะสมปุ๊บเพื่อนฝูงว่ามีพระเยอะนะลองมาเปิดดูอะไรเงี้ยก็คือลองมาเปิดดูแล้วก็มาศึกษาเพิ่มทำให้เราเกิดทักษะแล้วเราก็พระมีสามารถจะซื้อแล้วเป็นกำไรได้นะอะไรเงี้ยก็คือจนเป็นอาชีพได้เราก็เลยลาออกจากงานบริษัทมาเปิดร้านโดยแล้วเป็นไงดีกว่าตอนทำงานบริษัทนะครับก็โอเคเลยนะครับก็คือสามารถจะอยู่ได้แบบสบายสบายเพราะว่ามันเป็นธุรกิจเราเองใช่ครับผมแล้วก็ไม่ต้องไปยึดติดกับใครนะใช่ครับครับผมเอาละครับที่ร้านคอนเซ็ปต์เป็นไงพี่มีพระอะไรสายไหนยังไงก็คือจริงๆแล้วผมจะเล่นทุกสายทั้งพระเก่าพระใหม่พระย่อยแล้วก็พระยอดนิยมทั่วๆไปใช่ยอดนิยมทั่วๆไปแล้วก็พระในส่วนของจังหวัดสระบุรีด้วยครับผมเอาละครับวันนี้ก็มาแนะนำแหละส่วนหนึ่งนะแต่ที่ร้านเห็นดูว่ามีอยู่เยอะหลากหลายครับนะฮะผมไปทีละองค์นะครับผมเริ่มเลยนี่ฮะอันนี้ก็คือเป็นเหรียญหลวงปู่หมุนวัดบ้านจานเป็นเหรียญมังกรผู้ครับตอนนี้ก็ผมก็เช่ามาครับครับเป็นไงเหรียญนี้น่าสนใจยังไงพี่ก็คือเป็นเหรียญที่ในสายหลวงปู่หมุนก็ค่อนข้างหาสะสมกันครับครับเป็นเหรียญที่เป็นเหรียญนิยมในสายของเขาครับผมครับครับต่อมาครับอันนี้ก็คือเป็นหลวงพ่อพรมวัดช่องแคเป็นเหรียญระฆังหลังยันธงครับก็เป็นเหรียญยอดนิยมซึ่งหลวงพ่อพรมที่คนที่เล่นพระก็ต้องรู้จักครับก็คือผมก็จะชำนาญในส่วนหนึ่งครับผมครับผมถ้าเหรียญไหนมีอะไรเป็นจุดเด่นสังเกตบอกได้เลยนะพี่นะครับนะฮะเนี่ยตัวตัดอันนี้ก็คือตัวตัดจะเป็นสากลทั่วไปครับครับผมครับผมนี่เป็นเหรียญหล่อหลวงปู่ดูวัดสแกเป็นเหรียญหล่อรุ่นแรกรุ่นเหรียญหล่อข้างผมข้างบัวรุ่นแรกตั้งปี22ครับก็คือเป็นเหรียญของยุคแรกๆของท่านครับครับสร้างพันองค์สร้างโอ้จำนวนสร้างครับครับผมครับครับเป็นไงมีความพิเศษอะไรตรงไหนยังไงก็คือเป็นเหรียญที่สร้างน้อยครับแล้วก็หล่อที่วัดครับแล้วจะมีจานทุกองค์ด้านหลังถ้าข้างหลังถ้าข้างหลังซึ่งถ้าหล่อแล้วมาเลอะเขาก็จะมาจานข้างหน้าซึ่งเป็นลายมือของปู่เองก็จะเป็นที่นิยมในสายเหมือนกันครับเพราะฉะนั้นคือต้องดูแล้วก็จดจำรอยตาใช่ครับผมก็จะต้องดูความเรียบร้อยของพระความเป็นธรรมชาตินะครับของเหรียญหล่อนะฮะต่อมาครับอันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อฤาษีลิงดำเป็นเขาเรียกเหรียญทำน้ำมนต์ครับก็คือจะมีหลายบล็อกอันนี้จะเป็นบล็อกนิยมสุด
เป็นบล็อกยันทะลุซึ่งได้รับความนิยมมากแล้วก็ต่อไปก็น่าจะแรงขึ้นเรื่อยๆครับทำไมถึงเรียกเหรียญทำน้ำมนต์ปกติเหรียญทำน้ำมนต์จะใหญ่ๆอันนี้ก็คือเป็นเหรียญซึ่งข้างหลังเนี่ยเป็นยันซึ่งเอาไว้สำหรับหลวงพ่อบอกว่าเอาไว้สำหรับทำน้ำมนต์ซึ่งไว้ป้องกันได้ทุกอย่างครับแต่หลวงพ่อก็จำลองเอามาไว้ที่เหรียญใช่ครับผมซึ่งเป็นเหรียญเป็นยันซึ่งไว้สำหรับทำน้ำมนต์ครับนี่เขียนเลยนะทำน้ำมนต์รุ่นทำน้ำมนต์ใช่ครับผมได้รับความนิยมมากในสายครับครับต่อมาครับต่อมานี่ก็เป็นเหรียญหลวงพ่อฤาษีลิงดำเหมือนเดิมครับครับแต่ว่าเป็นเหรียญข้างหน้าเป็นหลวงปู่ปานซึ่งหลวงปู่ปานก็เป็นอาจารย์ของหลวงพ่อซึ่งใช่ซึ่งเขาเรียกว่าเหรียญเศรษฐีครับก็คือหลวงพ่อพูดไว้ว่าถ้าใครมีไว้ครอบครองเนี้ยก็คือจะได้เป็นเศรษฐีครับผมครับผมครับก็เป็นเหรียญที่ยอดนิยมในระดับต้นๆของในสายเหมือนกันครับด้านหลังก็เป็นพระพุทธนะฮะใช่ครับครับต่อมาครับต่อมาก็เป็นเหรียญหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่เป็นเหรียญลูกเสือครับของปี20ซึ่งเป็นน้ำเงินครับโอ้นี่ดูหน้าหลวงพ่อคุณท่านนันทุนเลยนะหน้าชัดเจนครับสร้างปียุคต้นๆครับประมาณปี20ครับผมครับผมก็เป็นเหรียญลูกเสือซึ่งก็ได้รับความนิยมเหมือนกันครับผมครับไม่ค่อยได้เห็นกันนะครับผมในนี้เป็นเนื้อพิเศษครับส่วนใหญ่ก็จะเจอเป็นเนื้อทองแดงครับซึ่งอันนี้เป็นเนื้อเงินครับเห็นเหมือนมีรอยจานด้วยนะอันนี้น่าจะเป็นรอยจานนะครับครับผมใช่เป็นรอยจานของหลวงพ่อครับผมครับต่อมาครับต่อมาก็เป็นเหรียญหลวงพ่อฤาษีลิงดำเป็นเหรียญหลังท้าวเวสสุวรรณอันนี้เหรียญนี้ออกทางใต้นะครับออกทางนครศรีธรรมราชทำไมไปออกที่นั่นเป็นเพราะก็คือตอนนั้นก็คือมีตชด.ซึ่งทำแจกตชด.แล้วก็มีเกจิใต้ส่วนหนึ่งร่วมปลูกเสกแล้วก็ที่เป็นคฤหัสถ์ก็เป็นท่านขุนพันธ์เป็นเจ้าพิธีครับผมครับแล้วก็เป็นข้างหลังเป็นท่านท้าวเวสสุวรรณเพื่อไว้ป้องกันภัยให้กับพวกครับตำรวจชายแดนครับครับผมตอนนั้นสร้างไว้ภาคใต้ครับครับสวยงามนะด้านหลังนี่สวยมากสวยครับสวยเป็นเหรียญที่สวยงามมากออกแบบได้สวยงามมากเป็นเหรียญยอดนิยมในสายครับค่อนข้างเป็นนิยมครับต่อมาครับต่อมาก็เป็นพระสมเด็จ100ปีพิมพ์ไข่ปลาเรือนเป็นบล็อกแรกครับอันนี้ก็คือเป็นพระยอดนิยมอีกอย่างนึงที่คนเล่นพระทั่วไปก็ส่วนใหญ่ก็จะจำเป็นจะต้องเป็นเพราะว่าเป็นพระที่จะต้องจะคือซื้อแล้วถือมือเจอแล้วก็สามารถจะซื้อได้เลยครับผมครับของที่ไหนยังไงฮะเป็นของวัดระฆังครับออก2515เป็นของวัดระฆังเป็นรุ่น100ปีครับครับครับเป็นบล็อกที่ค่อนข้างนิยมอยู่แล้วเนื้อหาเป็นอะไรเนื้อหาก็จะมีมวลสารเก่าผสมเข้าไปผสมจากเก่าใช่ครับผมครับผมครับก็จะเป็นที่นิยมครับแต่เป็นพิมพ์รองท็อปนิดนึงครับครับผมต่อมาครับนี่ฮะมาก็เป็นพระหลวงพ่อปานวัดบางลำโพครับผมเป็นพิมพ์ขี่นกวัวฟันป่าครับผมครับก็อยู่ในสภาพที่ใช้มาบ้างครับแต่ก็ถือว่าเป็นพระดูง่ายครับก็เป็นพระท็อปพิษในวงการพระเครื่องเหมือนกันครับครับจริงๆหลวงพ่อปานก็จะมีหลากหลายนะใช่มีหลากหลายมีเป็นหลากหลายนักสัตว์ครับมีไกลพวกนี้ใช่ครับซึ่งความหมายก็จะแตกต่างกันไปใช่ครับผมนะฮะมาครับต่อไปก็เป็นเหรียญหลวงปู่ทิมวัดละหันไร่ครับออกวัดยายล้าครับ2516วัดยายล้าที่จังหวัดอะไรฮะจังหวัดระยองระยองเหมือนกันครับผมใช่ก็เป็นเหรียญที่นั่นฮะก็หลวงปู่น่าจะมานิมนต์ผมไปสร้างอะไรคือเขาอาจจะสร้างอะไรสักอย่างใช่ครับเพราะหลวงปู่ท่านก็บารมีเมตตาใช่คุณบารมีท่านสูงก็คือถ้าใครอยู่ในละแวกใกล้ก็น่าจะนิมนต์ท่านไปหมดครับเป็นเหรียญยอดนิยมค่อนข้างพอสมควรในสายเขาเหมือนกันครับครับต่อมาครับมาก็เป็นเหรียญหลวงพ่อคูณครับปี2517ครับซึ่งเป็นเหรียญที่ผมหัดเล่นใหม่ๆครับก็คือถ้าเจอคือถ้าราคาไม่จนเกินไปผมก็จะซื้อได้เลยครับเพราะก็ค่อนข้างที่จะถนัดครับครับเพราะหัดเล่นมาทีแรกๆครับผมเริ่มจากเหรียญนี้ครับเหรียญครูเหรียญครูใช่ๆประมาณนั้นครับผมครับต่อมาครับนี่ฮะต่อมาก็เป็นเหรียญพระพุทธชินราชเป็นเหรียญอินโดจีนปี2485บอกนิยมครับตลาดอาจุนครับก็เป็นเหรียญที่สร้างสมัยส
งครามโลก2485ครับนี่ก็ไม่เคยได้เห็นกันนะใช่อันนี้เหรียญค่อนข้างสมบูรณ์ครับค่อนข้างเก็บดีครับเป็นแล้วเป็นบล็อกนิยมก็คือถ้าเจอก็คือถ้าไม่ราคาไม่สูงจนที่เรารับเราก็จะซื้อไว้ครับครับผมครับต่อมาครับนี่ฮะต่อมาก็เป็นปิดตาหลวงปู่โต๊ะครับเป็นรุ่นมหาเสน่ห์ครับเป็นรุ่นที่พระเป็นพระที่ดูง่ายซึ่งผมก็ไม่ค่อยชำนาญหลวงปู่โต๊ะมากแต่ว่าถ้าเป็นรุ่นนี้ก็คือจะดูได้ค่อนข้างที่จะดูง่ายหน่อยในส่วนตัวครับผมครับก็เป็นอีกรุ่นนึงที่ซื้อง่ายขายคล่องครับกำลังนิยมครับครับขนาดก็กำลังห้อยขนาดกระทัดรัดครับผมกำลังห้อยผู้ชายห้อยดีผู้หญิงห้อยดีครับครับต่อมาฮะเนี่ยนี่ก็เพิ่งเป็นเหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อเปิ่นวัดบางพระครับครับเป็นบล็อกนิยมพอขีดเป็นเหรียญที่ชาวจังหวัดนครปฐมก็ศรัทธานับถือครับแล้วก็เป็นเหรียญยอดนิยมคนทั่วไปที่เล่นพระก็ส่วนใหญ่ก็จะจำเป็นต้องเป็นที่จะต้องศึกษาให้เป็นครับก็คือถ้าเจอก็ต้องซื้อให้ได้ครับต้องพยายามครับผมครับต่อมาครับมาก็เป็นเหรียญหลวงพ่อคูณนั่งพานเหรียญชนะมารครับเป็นเหรียญนิยมอันดับต้นๆของหลวงพ่อคูณซึ่งเป็นเนื้อเงินครับผมก็ได้รับความนิยมมากพอสมควรครับผมด้านหลังครับเป็นอย่างจุดสังเกตมีอะไรจุดสังเกตก็คือต้องดูการตอกตัวเลขด้วยแล้วก็ดูลักษณะของการปั๊มครับครับผมถ้าจะให้ชัวร์ก็ต้องดูขอบตัดครับผมครับผมต่อมาครับนี่ฮะต่อมาก็เป็นพระพื้นที่สระบุรีก็คือหลวงพ่อย้อยวัดอัมพวันครับก็คือเป็นเหรียญรูปไข่เล็กครับครับเป็นเหรียญให้ลาภคุ้มภัยเป็นนวะหน้าทองคำครับผมมีกล่องก็คือพระพื้นที่กล่องเดิมจากวัดเลยใช่ผมก็ส่วนหนึ่งผมก็จะได้รับความนิยมในพื้นที่ครับก็คือส่วนหนึ่งก็คือถ้าเจอก็คือต้องเช่าหาไว้ติดตู้เพราะว่าเดี๋ยวคนลูกค้าผ่านไปมาเราจำเป็นต้องไม่มีไม่ได้นะใช่ต้องมีครับคนสระบุรีต้องมีครับผมเป็นเหรียญซึ่งได้รับความนิยมค่อนข้างสูงอนาคตน่าจะเป็นพระหลักได้ครับครับผมต่อมาครับนี่ฮะต่อมาเป็นพระใหม่ซึ่งผมก็เล่นพระใหม่ด้วยก็คือเป็นหลวงพ่อรวยปราสาทที่โกครับเป็นพระใหม่ที่ร้อนแรงมากอันนี้ก็เป็นรุ่นทำไมที่ก็คือมีหลังจากที่ไม่มีหลวงพ่อคูณเนาะก็เขาก็คนที่เล่นพระใหม่ส่วนหนึ่งก็คือดูพระไม่เป็นก็คือด้วยพลังศรัทธาก็จะมาเข้ามาเล่นหาหลวงพ่อรวยเป็นจำนวนมากครับผมแล้วก็ได้รับความนิยมมากครับผมตอนนี้หลวงพ่อรวยแรงมากครับผมอันนี้รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ครับผมสวยด้วยนะฮะใช่เป็นเลื่อนทองคำครับครับอ่ะองค์สุดท้ายนี่ฮะอันนี้เป็นสมเด็จองค์ปฐมครับหลวงพ่อฤาษีลิงดำรุ่น2ครับครับถอดพิมพ์มาจากรุ่นแรกแต่เป็นไม่ได้อุดกลิ่นจะเป็นลักษณะของการรวบรวมครับก็คือจะถ้าในสายก็คือจะได้รับความนิยมมากครับต้องมีเพราะเป็นพระที่ส่วนใหญ่ลูกศิษย์สายนี้จะเน้นศรัทธาครับผมครับผมเป็นฮะเอาละครับวันนี้ขอบคุณพี่เอมากๆนะฮะที่มาแนะนำพระเครื่องที่น่าสนใจยอดนิยมทั่วประเทศเลยนะฮะให้คุณผู้ชมได้นำความรู้ไปต่อยอดกันขอบคุณมากครับขอบคุณคุณผู้ชมครับหมดเวลาของรายการพระเครื่องเมืองสยามแล้วนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่ต้องการติดต่อรายการของเราติดต่อรายการของเราได้ตามช่องทางที่ปรากฏอยู่ทางด้านล่างนะครับและสำหรับคุณผู้ชมที่ต้องการรับชมรายการของเราย้อนหลังครับสามารถรับชมได้ผ่านทาง YouTube โดยพิมพ์คำว่า Miracle Channel TV Thailand ก่อนจากกันในวันนี้นะครับขอให้บารมีและความศักดิ์สิทธิ์ของพระเครื่องทุกองค์ที่เราได้รับชมได้โปรดดลบันดาลให้คุณผู้ชมทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญไม่เจ็บไม่จนวันนี้ผมและคุณเอลาไปก่อนสวัสดีครับ